สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่ไว้ใจลูกน้อยอยู่ด้วยกัน2คนไม่คิดว่าจะได้มาเห็นความพินาศเต็ม2ตารีบวิ่งไปหาก้านมะยมแทบไม่ทันเรียกได้ว่าเป็นภาพสุดหาที่เรียกรอยยิ้มให้กับชาวเน็ตได้เป็นอย่างมากเมื่อเพจ Facebook มึงเพิ่งรู้เหรอโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่คุณแม่ถ่ายภาพวินาทีที่ปล่อยให้ลูกน้อย2คนอยู่ด้วยกันซึ่งทางด้านลูกชายกำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์แต่ทางฝั่งลูกสาวกลับปีนผ้าม่านอย่างสนุกสนานไม่คิดว่าสุดท้ายกลับต้องมาพลาดท่าเมื่ออยู่ๆผ้าม่านดันพังลงมาซะอย่างนั้นเพจ Facebook โพสต์แคปชั่นสั้นๆระบุว่าการมะยมในมือสั่นพับๆหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสุดฮาเกี่ยวกับความสนของหนูน้อยคนดังกล่าวเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ